คนคนคนน้องเชอรี่พาคุณแม่มาที่วัดอยู่เป็นประจำนะครับก็มาด้วยกัน2คนขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเป็นวัดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลบ้านนะครับถ้าการอยู่ที่บ้านเชอรี่ดูแลแม่นะครับเป็นการดูแลสุขภาพคอยปรนนิบัติแม่เป็นการดูแลภายนอกการพาคุณแม่มาที่วัดนะครับก็เปรียบเสมือนการพาคุณแม่มาได้บริหารจิตใจเป็นการดูแลภายในครับทำงานวัดค่ะ อยากช่วยวัดบ้างแบบเผื่อจะได้แบบอาหารอะไรกลับบ้านบ้างแล้วก็มาทำบุญบ้างมาช่วยอะไรบ้างก็ล้างชามแล้วก็กวาดวัดค่ะมาแบบนี้มันช่วยยังไงแม่บ้างก็ช่วยเยียวยาทางจิตใจได้ส่วนนึงก็แบบได้คิดดีทำดีอยากทำสิ่งที่ทำก็จะทำให้จิตสงบขึ้นนี่ค่ะเชื่อมั้ยทำดีได้ดีเชื่อค่ะเหรอแล้วคิดว่าปัจจุบันเราทำดียังก็ทำดีแล้วแต่ก็ยังดียังไม่ถึงที่สุดค่ะทำดีให้ถึงที่สุดก็คือแบบจะให้พ่อแม่สบายมีกินมีอยู่ที่สบายเหมือนคนอื่นและถ้ามันทำดีที่สุดแล้วแต่ผลมันไม่ได้อย่างที่เราคิดอ่ะหนูก็จะทำต่อไปจนกว่ามันจะดีขึ้นค่ะนี่ก็ไม่สบายแล้วทำไมชอบมาวัดอ่ะก็มากราบพระมันสบายดีมาทำบุญสบายใจสบายใจเหรอจ้ะลูกสาวก็พามาพามาแล้วอย่างเชอรี่ถ้าไปที่อื่นนี่ก็ต้องพาแม่ไปตลอดเลยไหมก็ไปค่ะไปก็พาแม่ไปหาหมอแล้วกันถ้าเขามีธุระเขาก็บอกแม่ว่าไปธุระแป๊บนึงแม่เดี๋ยวก็มาแล้วแม่ไปวัดเดี๋ยวลูกก็ไปส่งแล้วลูกก็จะไปรับตลอดเลยจ้ะเขาเคยห่างกับแม่มากไหมไม่เคยดูแลตลอดจ้ะเขามาจากธุระเขามาจากธุระแล้วเขากลับมารับแม่ที่วัดแล้วก็ลงไปเหมือนอยู่กับแม่ตลอดเวลาเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเคยห่างกันบ้างไหมก็ห่างก็มีแต่ไปโรงเรียนแค่นั้นแหละค่ะเราเป็นเด็กแบบนี้จริงๆช่วงเวลาปิดเทอมแบบนี้อายุ16 17ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่มีเวลาส่วนตัวหรือมีมั้ยก็มีค่ะแต่ว่าไม่ไปก็ทั้งปัจจัยที่ไม่มีด้วยแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยแล้วอย่างหนูก็ไม่อยากไปด้วยก็รวมกันก็คือไม่ไปไม่อยากไปเลยค่ะอยากอยู่อยากใช้เวลาอยู่กับพ่อกับแม่มากกว่าเพราะว่าแม่ก็ยิ่งแบบป่วยไม่สบายเผื่อหนูไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเผื่อแม่เป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่มีคนรู้ไม่มีคนดูแลค่ะหนูคิดว่าเวลาส่วนตัวหนูก็เอาไว้ที่กับพ่อกับแม่ทั้งหมดเลยแล้วเวลาส่วนตัวจริงๆที่อยู่กับตัวเองจริงมีไหมไม่มีค่ะแล้วคือคิดว่านี่คือเวลาเราแล้วค่ะเพราะว่าเวลาของหนูก็คืออยากให้อยู่กับพ่อกับแม่ทั้งหมดเลยทำทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อกับแม่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องเชอรี่พยายามหามานะครับไม่ว่าจากการทำงานใดๆก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็เอามาใช้จ่ายภายในบ้านแต่ว่าวัตถุประสงค์สำคัญนั้นก็คือใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลของแม่นะครับที่น้องเชอรี่ต้องพามาหาคุณหมอเป็นประจำทุกเดือนครับอ
ครั้งถึง2ครั้งเลยค่ะก็แล้วแต่ร่างกายของแม่ด้วยเพราะว่าแม่เป็นโรคทาลัสซีเมียแล้วมันต้องได้เพิ่มเลือดถ้าไม่เพิ่มเลือดก็คือแบบจะเหนื่อยง่ายแล้วก็จะอู้แล้วก็จะวินจะอะไรค่ะแบบสารพัดเป็นเลยเราเคยคุยกับที่บ้านหรือยังเรื่องถ้าเกิดสมมติว่ามันไตวายระยะสุดท้ายแล้วจะล้างไตไหมคุยค่ะแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าถ้าไปล้างไตล้างอะไรเสียตังค์ไหมค่าน้ำยาล้างฟรีคุณป้าแต่ว่าต้องไปเตรียมบ้านต้องมีคนดูแลอ๋อไม่มีคนดูแลก็นี่แหละงั้นวันนี้ก็นอนให้เลือดแล้วกันเนาะตอนนี้คุณป้านะคะมีอาการของโรคคือเป็นทาลัสซีเมียอย่างนึงแล้วก็มีโรคประจำตัวอีกอย่างนึงคือโรคไตเรื้อรังระยะที่4กับเรื่องไตวายเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่ายังไม่ได้รักษาแต่ว่าคุมยังคุมระยะไม่ได้มันก็มีโอกาสเป็นระยะสุดท้ายก็คือระยะที่5จะทําให้ซีดมากขึ้นก็ทําให้เหนื่อยก็ทําให้งานได้แบบลําบากมากขึ้นนะคะเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าไงบ้างก็ให้แม่เข้าเลือดค่ะนี่แสดงว่าเป้าหมายที่ไปทำงานหาเงินทุกครั้งนี่ไม่ใช่เพื่อแค่การกินเงินเป้าหมายหลักคืออะไรก็คือให้แม่ใส่เลือดหลักๆแล้วคือให้แม่ถ่ายเลือดแล้วก็เป็นค่าที่ไปโรงเรียนด้วยค่ะคือการศึกษาด้วยมันเคยมีที่ไม่พอไหมมีค่ะมีก็ได้ไปหยิบยืมญาติบ้างบางครั้งก็มาก่อนก็ทางโรงพยาบาลก็อนุโลมให้ค่อยเอามาจ่ายทีหลังก่อนก็ได้ท่านให้ติดไว้ก่อนก็ได้โรคนี้รักษาหายไหมไม่ค่ะมันเป็นโรคของกรรมพันธุ์เลยแบบจะรักษาไม่หายก็คือหายอย่างเดียวคือหายจากโรคนี้เลยค่ะค่ะคือรักษาไม่หายต้องหายอย่างเดียวตอนแรกหนูก็ยังทำใจไม่ได้นะคะแต่ทีนี้หนูมาฟังหมอพูดหมอก็พูดว่ายังไงแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยอยู่แล้วก็ควรทำใจให้เราทำใจไว้เลยหนูก็คิดว่าท่านอยู่กับหนูแค่นี้แล้วแล้วก็หนูก็จะทำให้ท่านถึงที่สุดนะคะที่เวลาที่เหลือมาที่เคยทำมาก็ทุ่มให้ท่านถึงจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่คิดเสียดายรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่ว่าได้ตอบแทนคุณท่านถึงจะได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรค่ะหนูก็คิดว่าคงก็ภายนอกอาจจะดูแบบไม่มีความสุขอาจจะดูทุกอาจจะดูยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็ทำใจยอมรับกับที่เป็นมาค่ะยังไงเราก็เกิดมาอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดยังไงเราก็ต้องแบบสักวันมันก็ต้องดีขึ้นแล้วก็สักวันหนูก็ต้องหาเลี้ยงพ่อแม่ได้ดีกว่านี้อยากให้พ่อแม่สบายแล้วก็มีความสุขความสุขที่หนูเห็นพ่อกับแม่มีความสุขความสบายที่พ่อแม่สบายก็เป็นความสุขของหนูแล้วช่วงเวลาตีห้าครึ่งของทุกๆวันนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กในวัย8ขวบหรือว่าเด็กทั่วไปกำลังนอนหลับอยู่นะครับแต่เด็กในวัย8ขวบที่ชื่อว่าต๋องช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองแล้วครับเด็กวันด้วยนะลูกตอนเช้านี่ตื่นเองหรือย่าปลุกครับเกียบลูกบางทีก็ตื่นนี่ตื่นกี่โมงปกติ6โมง6โมงโอ้ตื่นเช้าเนาะทำไมต้องตื่นเช้าเนี่ยยายให้ไปขายของฮะยายให้ไปขายของยายขอขายของปกติต๋องจะตื่น6โมงทุกวันนะครับแต่วันนี้ประมาณตีห้าครึ่งต๋องก็ตื่นขึ้นมาแล้วครับพอตื่นปั๊บก็แปรงฟันล้างหน้าแล้วก็กินข้าวไปพลางดูการ์ตูนไปพลางมีงอแงไหมครับมีบ้างแต่ไม่แต่พูดรู้เรื่องบางทีไม่อยากไปขายนะย่าบอกว่าจะทำไม่ไปขายไม่ได้หรอกเพราะตั้งนั้นไหนจ่ายกันหรอกรู้เรื่องย่าเช้าๆให้เตรียมอะไรไปขายบ้างก็มะกรูดนี้มีเยอะลูกมีมะเขือพวงมีมะเขือกลมมีผักทุกอย่าง
ครับแล้ววันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีผักบุ้งมีเห็ดลูกแล้วนี่อะไรน้ำพริกอันนี้น้ำพริกคือมีทั้งผักสดแล้วก็ผักพร้อมจริงผักสำเร็จรูปวันละ10กว่าชุด10กว่าชุดทำไมไม่ทำเยอะๆกว่านี้ทำเยอะไม่ได้สงสารน้องไม่อยากให้หลานเป็นลำบากไม่อยากให้หลานไปโรงเรียนสาย อยากจะให้เขามีเวลาอยู่กับเพื่อนบ้างไม่ใช่ไปถึงโรงเรียนขึ้นเพื่อนเขาเข้าแถวแล้วต้องอยู่ข้างหลังสงสารหลานไม่อยากให้เป็นนั้นโอ้แต่พอขายหมดครับขายของชำอยู่บนตลาดละโน่นนั่นแหละมันแพงๆตองมันโตในตลาดนะลูกอยู่กับสองคนย่าเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมาจะรับตังใส่ถุงอะไรแบบนั้นพูดไม่ได้ก็จะหยิบถุงส่งเขามั่วอะไรแบบนั้นภาษาเด็กนะลูกเนาะเดินอยู่ในตลาดตรงนั้นแม่ค้าในตลาดช่วยกันเลี้ยงพอปู่น้องตองตายย่าก็มากลับมาอยู่บ้านย่าพอดีสุขภาพมันไม่ค่อยให้อะลูกเนาะนี่ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรมันไม่มีรายได้เนาะก็ลงมือขุดดินปลูกครับก็ปลูกแล้วก็ไม่มีคนขายทวดก็ไปขายกันสองคนต๋องพอทวดปั่นไม่ไหวก็ต๋องมันขายเองต๋องไปขายเองไปคนเดียวขึ้นสะพานนั้นมันถีบปั่นไม่ไหวลูกครับเข็นขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ